พอมันอีซี่อยู่แล้วเว้ยเผื่อมันก็น่าจะง่ายกว่าขนาดแบบนั้นมากกว่า มีดคมจังตัวกระพริบมันชิบหายนี่อะเดี๋ยวก่อนใครที่กำลังต้องการหาซื้อ ID PB หรือ Free Fire อยากจะหาซื้อสัก ID มาเป็นของตัวเองแนะนำเพจนี้เลยครับผมสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเกลียนเพราะเพจนี้พี่เจมราฟาขายเอง ID ราคาถูกสุดๆมีการรับประกัน ID หลังการขาย30วันด้วยนะเออลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับและนี่ PB ก็ได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับผมมาดูกันสิว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับในเซิร์ฟเวอร์นะก็อย่างที่เราเห็นมันจะมีซีรีส์ New Year 2022นะครับเออแน่นอนนะครับว่าผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่น่าจะซื้อ T7 ไปเล่นกันใช่ไหมนะครับน่าจะใช่นะน่าจะนะผมก็ไม่รู้นะว่าส่วนใหญ่เขาซื้อ T7 ไปเล่นกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่า T7 เป็นปืนยาคูสุดฮิตและน่าจะมาแรงที่สุดในณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่คือคอนนะไทเกอร์แฮมเมอร์นะครับผมนะคอนหัวเสือใช่หรือไม่มันก็น่าเล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าคอนตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่รู้สึกว่าด่านเดธแมทจะเพิ่มมาใหม่นะครับมันเป็นด่านที่ก็ไม่ใหม่อะไรมากมายก็แค่เอาจากโบสถ์ทำลายล้างมาเป็นเดธแมทแทนนะครับเบรกดาวน์นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะใครจำได้ก็น่าจะเก็ตกันดีนะครับแต่ผมสนใจเจ้าคอนหัวเสือตัวนี้เหลือเกินนะจริงๆคือถ้าถามว่ามันแตกต่างอะไรจากอาวุธระยะประชิดตัวอื่นไหมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกอะไรวะเนี่ยหัวไก่เนี่ยนะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะมันก็แรงร้อยเหมือนกันแรงร้อยเหมือนกันเนี่ยพวกหัวลิงเนี่ยพวกหนูเนี่ยที่เป็นคอนเนี่ยนะผมเรียกหัวเรียกอะไรแบบว่าถ้าขัดใจคนดูแบบว่าเฮ้ยพี่มันไม่ใช่มันไม่ได้เรียกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยกันนะผมแบบว่าเรียกตามแบบเคยชินสำหรับตัวเองอะนะงั้นไหนๆก็ได้ไหนแล้วเดี๋ยวไปลองดูในเกมซิแน่นอนว่าการที่จะเล่นมีดเนี่ยนะฉันเนี่ยไม่ได้เก่งเลยถ้าเกิดว่าไปเข้าห้องอุ้ยทีเดียวเลยแน่นอนนะมันแรงร้อยนะก็ตามนั่นแหละตัวพิบโอ้โหคลิกซ้ายไม่ตายนะคลิกซ้ายไม่ตายนะครับคนดูเฮ้ยโอ้หลอยก็หลอยไม่โดนพอจะลงไปฟันกวนเอ้ยเอาใหม่ดิมานี่สิจับตีตูดสักทีมาดิโอ้โหแม่งลุมกูเลยแม่งลุมประชาทันกูเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาดิโอ้โหจะมาเลยทำไมอ่ะเฮ้ยยังไม่โดนเฉยเลยโอ้โหคมกริบเหลือเกินนะครับแบบออกบ้านแค่ 0.1 วิเท่านั้นโอ้โหเรียบร้อยโดนทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้ใครจะไปรอดล่ะครับกูโดนแซนด์วิชเลยเมื่อกี้ยิงกันใหญ่เลยว่ะบาเลตโอ้โหบาเลตว่ะบาเลตว่ะมาดิมันแน่นอนมาดิบาเลตใช่ป่ะบาเลตใช่ไหมเข้าห้องสไนกูกะจะมาปั่นให้คนหัวร้อนกูนี่ล็อตเองแล้วเนี่ยโอ้โหบาเลตไม่ได้มีตัวเดียวครับและตอนนี้นะครับผมก็กำลังโดนหลอกโอ้สไนมันชักไปธรรมดาว่ะอะไรเด้งอ
โอ้โหวีวีรีบยิงทำไมอะเฮ้ยโอ้โหไม่ใจเลยว่ะไม่ใจเลยอะผมพยายามจะไปหาห้องมีดเล่นแล้วนะแต่ว่าเสียดายอะเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อห้องแบบห้ามโนแบบโนเล่นพวกอาวุธบินน่ะเสียดายจริงคนดูโคตรเสียดายอ่ะแล้วกูต้องมาหวดในห้องสนายแม่มเลยเนี่ยมาเกียนแม่งในห้องสนายเลยเนี่ยนะแล้วก็นะตะมาเว้ยตะมามีคนแบกแล้วคุณครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหวังอะไรผมว่านี่ไงนะหวังอะไรกูหาห้องไม่ได้เลยอยากจะไปเล่นห้องมีดนะก็รู้นะว่าตัวเองเล่นมีดไม่เก่งแต่ก็ไม่อยากมาเกียนอย่างนี้แล้วไม่อยากมาเกียนเลยอ่ะเพราะว่าวิ่งมาให้สนายยิงเล่นๆครับแบบเนี้ย มาแบบนี้วิ่งมาให้สนายยิงเล่นๆผมพูดจริงแต่กูจะยิงบ้างเนี่ยกูจะยิงบ้างเนี่ยยิงบ้างเนี่ยยิงบ้างได้ป่ะแต่กูจะเล่นมีดนะ มากระเทียบเลยป่ะเจได้ป่ะเฮ้ยเอาป่ะโอ้ปลาไม่โดนวะเฮ้ยเรียบร้อยแม่งคงจะหมั่นไส้อ่ะจริงแม่งคงจะหมั่นไส้อ่ะคลิกซ้ายบางทีมันไม่ตายผมว่าต้องคลิกขวาแล้วคลิกขวากูจะโดนไหมเล่าโอ้เนี่ยกูจะโดนไหมเล่าเนี่ยขำไปหนึ่งทีขำผมมาหนึ่งทีฮะขำกูมาหนึ่งทีแล้วแบบนี้ป่ะขำอ่ะแบบนี้ป่ะเนี่ยอย่าวะยิงบ้างกูจริงยิงบ้างเดี๋ยวคนดูจะดูแต่แบบดูแต่ฉากตายอ่ะเนาะยิงบ้างเฮ้ยนี่นะบัง5นี่กูก็ปาไม่เขาจะโดนโอ้โหยิงจริงอ่ะจริงๆมันต้องยิงอ่ะคนดูทำไมวะเฮ้อเอ้าเนี่ยเดี๋ยวที่ขวาก็ไม่เป็นไรอ่ะคนดูเมื่อกี้โอ้ยมาเหล่าอีกแล้วตัวกระพริบเนี่ยตัวกระพริบจ้าเอเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยครับเจอนี่ครับสุดยอดครับตะไก่ว่ะเรียบร้อยครับผมทีมเราด้วยนะครับนะต้องมีประโยคแบบโชว์ก้างไม่หนึ่งทีผมก็ไม่รู้คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจอ่ะอยากติดคลิปหรือยังไงครับผมไม่เข้าใจอ่ะแบบทำไมต้องพิมพ์หยามด้วยอ่ะเออไม่ต้องไปหาห้องอื่นเล่นแล้วผมว่าผมเล่นห้องนี้ดีกว่าว่ะจริงเสียใจมาก ต้องทำกันแบบนี้อ่ะไม่ได้ดูเท่เลยอ่ะถ้าตั้งใจยิงผมก็คงไม่เอามีดมาฟันแบบนี้แน่นอนแต่จะยิงได้ไม่ได้ก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วกันไม่ได้บอกตัวเองเก่งนะแต่ก็เอ๊ะกูก็คงไม่ติดเล่นแบบนี้แน่นอนใช่ไหมเนาะโอ้ยห้องนี้มันเสียดายนะคนน้อยผมก็ไม่อยากไปหาห้องไหนแล้วเออเนี่ยพึ่งกระปาโดนเฮ้ยเอาปืนยิงเป่าไม่โดนแน่ยังไงเนี่ยเราเนี่ยยังไงเนี่ยผมว่าเขาตั้งใจเหล่าผมแล้วเนี่ยจริงเฮ้ยทำไมอ่ะนายหมั่นไส้เราหรือเปล่าเอ้ยหมั่นไส้อะไรเราหรือเปล่าเนี่ยลิ้นพันเลยน่ะหมั่นไส้อะไรเราหรือเปล่า
สงสัยกูเล่นมีดหนักเกินมาแบบเขาเห็นแล้วรำคาญน่ะเออแต่อย่างว่านะผมจะเอามีดไปหวดกับปืนนี่มันก็ยังไงอยู่แต่ถ้าเป็นพวกบางตอมันอีซี่อยู่แล้วเว้ยเผื่อมันก็น่าจะง่ายกว่าหรือถนัดแบบนั้นมากกว่ายิงดีกว่าฟันดูตรงๆแล้วไม่น่าตายโดดมาได้โดดมาได้เดี๋ยวเสร็จเสร็จโจรโอ้ตัวกระพริบตัวกระพริบมันชิบหายนี่เห็นเลยครับเมื่อกี้เขามีดจะเอามาเหลาผมมีดคมจังอยู่แล้วก็มีดมันคมอยู่แล้วเหี้ยได้บักต่อโอ้แต่ทัศนัยผมเอาจริงๆผมสู้ใครไม่ได้หรอกนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้แทบตายเลยกูเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะเอ้าเขาจะทำอะไรอ่ะเขาย่อใส่ผมไปอ่ะเอ้ยย่อใส่ผมทำไมวะน่ะกระโดดมาจิ้มกูเลยนะเนี่ยเมื่อกี้อะไรมุดทำเพื่อเฮ้ยผ่ายแล้วโอ้โหมันบางทีมันก็ทีเดียวตายบางทีมันก็ทีเดียวไม่ตายมันยังไงกันแน่วะมันมีคีย์เหรอคุณดูตอบผมได้ป่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงนะมันมีคีย์ของมันเหรอมันแบบพีบีมันมีคีป่ะวะบางทีก็ตายบางทีก็ไม่ตายเฮ้แต่บางทีที่1ทีตายนี่ผมไม่ได้ไปฟันผมไม่ได้ไปลาดศพใครนะอันนี้เรื่องจริงนะบางทีก็ทีเดียวตายเลยอย่าฟันหัวผมนะนี่เนี่ยจะทำอะไรจะเล่นเทียนเหรอแต่ผมก็โดนเขาอยู่นะจริงๆเนี่ยโดนเขาฟันอยู่หัวอยู่นะมีดเนี่ยยังไงวะเนี่ยอยู่ใส่กันเบสมาเงียบมาซะเงียบเลยนะเฮ้ยอย่าไปโดนแม่บาเลทมันไม่ใช่ทางเราหรอกเนี่ยทีนี้ไม่น่ายิงโดนก็ยิงโดนนะเอออ่ะเป็นไงกับไอมันเรียกว่าคอนเนาะมันคงจะเรียกว่าคอนแหละคอนเสือของผมเป็นไงอันนี้ครับคอนเสียงของผมมันสวยมันสุดยอดไหมมันทรงพลังหรือเปล่าผมต้องฝึกอีกเยอะมากแค่ไหนนะบอกผมทีครับอาจจะเล่นไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นไม่เก่งอยู่แล้วไงพวกเรื่องมีดเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างในคลิปนี้เลยไม่ว่าจะสไนเรื่องการยิงอะไรเงี้ยอาจจะเล่นไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าไม่เก่งจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม